นมไทยบางอย่างคุณผู้ชมเริ่มจะหายไปซะละหลายคนคิดถึงคิดถึงนะคุณผู้ชมอย่างเช่นมันสำปะหลังเชื่อมนี่แหละคุณผู้ชมมันไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมมันสำปะหลังหัวใหญ่ๆเนี่ยจะต้องหั่นเป็นท่อนปอกเปลือกเสร็จแล้วก็ต้องใช้มีดกรีดมันสำปะหลังเนี่ยให้เป็นเส้นๆไม่ฉะนั้นเวลาเชื่อมเนี่ยมันจะไม่เงาวาววับแล้วก็ฉ่ำเข้าไปถึงเนื้อแต่วันนี้จะยิ่งศักดิ์มีวิธีการทำนะเพื่อให้ได้มันสำปะหลังเชื่อมฉ่ำอร่อยชวนกินคุณผู้ชมวันนี้จะยิ่งศักดิ์ใช้มีดปลาเพนกวินรุ่นอีตันจากสีไทยนะคุณผู้ชมเป็นมีดปาดเนื้อใหญ่8นิ้วรับรองได้เลยออกมาจะต้องดูน่ารับประทานอ่ะไปดูกันเลยครับว่ามันสำปะหลังเชื่อมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั้นมันช่างง่ายดายแล้วก็น่ากินขนาดไหนครับวันนี้เรามาพิสูจน์ความคมของมีดกันเลยค่ะกับเมนูมันสำปะหลังเชื่อมเริ่มจากใช้มีดปาดเนื้อใหญ่8นิ้วมีดราเพนกวินรุ่นอีตันมีดคุณภาพจากสีไทยหั่นมันสำปะหลังเป็นท่อนกลมยาวประมาณ4นิ้วมีดมีความคมมากทำให้หั่นมันสำปะหลังโดยไม่ต้องใช้แรงเยอะและที่สำคัญด้ามจับถนัดมือลงน้ำหนักได้อย่างพอดีจากนั้นปอกเปลือกออกให้หมดกรีดมันสำปะหลังตามแนวยาวให้ทั่วนำมันสำปะหลังที่ได้ใส่ในภาชนะเติมน้ำต้มจนสุกทั่วดีจากนั้นใส่น้ำตาลทรายใบเตยมัดเป็นปมเคี่ยวจนกระทั่งน้ำตาลซึมเข้าเนื้อมันสำปะหลังพักไว้ให้เย็นก่อนเสิร์ฟราดหน้าด้วยกะทิเพียงแค่นี้ก็พร้อมอร่อยกับมันสำปะหลังเชื่อมแล้วเลยค่ะอร่อยแบบมีระดับด้วยมีดตราเพนกวินมีดคู่ครัวระดับเชฟมืออาชีพจากสีไทย